สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ JK Geek เหมือนเดิมนะคะก็รู้สึกว่าเราต้องห่วงกับสาวที่ทำงานกันบ้างแล้วสาวที่อยู่ในออฟฟิศทั้งวันโดนแอร์ทั้งวันบางทีการโดนแอร์ทั้งวันมันก็ไม่ได้ช่วยผิวดีขึ้นจากการที่โดนแสงแดดเราต้องมาฟังกันคืออยากจะบอกว่าท่ามกลางความสะดวกสบายในสำนักงานสาวออฟฟิศหลายคนก็จะมองข้ามปัญหาที่แบบว่าผิวพรรณที่มาจากอุปกรณ์สำนักงานก็เช่นเครื่องปรับอากาศเครื่องถ่ายเอกสารหลอดไฟซึ่งมันเป็นผลกระทบต่อผิวพรรณความงามของเราได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าแสงแดดจะเป็นสิ่งที่กระทบอย่างเดียวไม่ใช่นะคะมันมีอยู่หลายปัจจัยเหมือนกันโดยทั่วไปเนี่ยเครื่องใช้ในสำนักงานเนี่ยมันจะได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามเครื่องใช้บางชนิดเนี่ยมันสามารถจะปลดปล่อยรังสี UVA ออกมาได้เหมือนกันซึ่งมันจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดกระฝ้าที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงเลยเราก็ควรจะป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้งานเครื่องใช้เหล่านี้อย่างระมัดระวังอย่างแรกเลยค่ะคือทุกบริษัทก็ต้องถ่ายเอกสารแน่นอนก็คือรังสีจากเครื่องถ่ายเอกสารพนักงานที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเครื่องถ่ายเอกสารตลอดทั้งวันเนี่ยมันอาจจะได้รับแสง UV ที่มันปล่อยมาจากหลอดไฟพลังงานสูงผนวกกับความร้อนจากเครื่องถ่ายเอกสารนะมันเสี่ยงต่อการเกิดฝ้าได้รวมทั้งเนี่ยแสงวาบที่มันเข้าตาสีเขียวๆอาจทำให้มันปวดตาแล้วก็ปวดศีรษะได้เช่นเดียวกันปวดเมื่อกี้ปวดนะคะปวดศีรษะได้เช่นเดียวกันการป้องกันค่ะการป้องกันควรจะปิดฝาครอบเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยให้มันสนิททุกครั้งนะคะที่ถ่ายเอกสารเลยนอกจากนี้เนี่ยไอ้น้ำหมึกที่มันระเหยออกมาก็ทำให้เกิดอาการที่แบบว่าเวียนหัวได้ดังนั้นก็จึงไม่ควรจะตั้งเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในที่ที่มันไม่มีอากาศถ่ายเทหรือว่าควรที่จะแยกห้องเฉพาะซึ่งมันจะมีการระบายอากาศที่มันเหมาะสมที่มันดีหรือว่าอาจจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศออกไปเลยก็ได้หรือปรับอากาศอะไรพวกนี้อย่างที่สองแสงจากหลอดไฟอ่านหนังสือหลอดไฟค่ะหลอดทางสแตนเป็นหลอดไฟที่ปลอดภัยจากรังสี UV แต่มันจะให้ความร้อนสูงพอสมควรเราไม่ควรที่จะอยู่ใกล้หลอดไฟเกินเวลาใช้งานเพราะว่าหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนกับหน้าได้มากเลยต้นเหตุของความร้อนก็คือรังสีอินฟราเรดซึ่งมันจะมีส่วนในกระบวนในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเมลานินและก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยเกิดกระได้แม้ว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ก็ถือว่าเป็นหลอดไฟที่ปลอดภัยเพราะว่าปลอดภัยจากรังสี UVA ซึ่งมันเป็นสาเหตุของกระฝ้าออกมาในระดับที่ปลอดภัยแต่ไม่ควรที่จะเข้าใกล้มากกว่า100เซนติเมตรนะคะการป้องกันค่ะไม่ควรที่จะอยู่ในบริเวณที่มีแสงไฟเหล่านี้เป็นเวลานานอย่างเช่นบริเวณหน้าตู้โฆษณาตู้โชว์สินค้าโต๊ะเขียนแบบวิธีการใช้หลอดไฟเพื่อให้ความสว่างปลอดภัยในการอ่านหนังสือหรือว่าการทำงานดึกคือใช้ไฟคือใช้คือให้ส่องไฟอ่ะไปที่ผนังสีขาวแล้วก็ให้แสงเนี่ยแสงไฟเนี่ยสะท้อนกลับมาเป็นแสงทุติยภูมินะคะคือให้มันเข้าไปในกำแพงสีขาวแล้วสะท้อนกลับมาเพราะว่าแสงเนี่ยมันจะนวลตาอะไรก็ช่วยถนอมสายตารวมถึงลดความร้อนจากการสัมผัสผิวหน้าทำให้มันลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระได้นอกจากนี้ค่ะควรจะปรับความเข้มแสงเนี่ยให้มันเหมาะสมกับงานอย่างเช่นงานเขียนหนังสือเนี่ยควรจะติดตั้งแสงที่มันมีความสว่างประมาณ100-200หลักคือสำนักงานเนี่ยควรที่จะมีความสว่างประมาณ500-1,000หลักเลยด้วยกัน3ค่ะแสงจากหลอดไฟเมชันเฮลไลท์นะคะคือหลอดไฟส่องสินค้าไฟประดับไฟเวทีรวมไปถึงหลอดไฟอุปกรณ์ไฮเทคอย่างเช่นเครื่องฉายแผ่นใสเครื่องฉาย LCD ส่วนใหญ่เนี่ยมันทำมาจากหลอดไฟฮาโลเจนหรือว่าหลอดไฟ
โอ้ยไอหรือว่าหลอดไฟชานเฮไลท์นะคะสำหรับหลอดฮาโลเจนการปลดปล่อยรังสี UV เนี่ยจะอยู่ในระดับที่มันปลอดภัยแต่สำหรับหลอดแบบเมชานเฮไลท์การปล่อยรังสี UV อาจจะค่อนข้างเข้มข้นการป้องกันค่ะการป้องกันการทำงานที่อยู่ในแนวของแสงที่มาจากหลอดไฟชิ้นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเวลานานเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดกระแล้วก็ฟ้าได้ง่ายถ้าไม่แน่ใจว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้หลอดไฟแบบไหนกดง่ายๆก็คือสาออฟฟิศควรจะหลีกเลี่ยงการทำงานใกล้กับแหล่งกำเนิดไฟที่มีความสว่างมากๆเป็นเวลานานต่อไปข้อที่4ค่ะการแผ่รังสีจากคอมพิวเตอร์แน่นอนดิฉันก็กำลังโดนอยู่ทุกคนก็กำลังโดนเพราะว่าอะไรไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้กับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันโดยปกติแล้วผู้ผลิตสินค้าค่ะจะควบคุมคุณภาพสินค้าให้มันมีความแบบว่าปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาในระดับที่มันปลอดภัยอย่างไรก็ตามทางด้านข้างนะคะทางด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของจอคอมพิวเตอร์ทางด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือออกมามากกว่าทางด้านหน้าจอนั่นเองดังนั้นค่ะจึงควรจะหลีกเลี่ยงการนั่งทำงานทางด้านข้างแล้วก็ด้านหลังจอคอมพิวเตอร์รู้เรื่องไหมเอาใหม่แล้วกันนะก็คืออยากจะบอกว่าเธอมีการปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาในระดับที่ไม่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามทางด้านข้างแล้วก็ด้านหลังจอคอมพิวเตอร์จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมามากกว่าด้านหน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเราอยู่ด้านหน้าคอมเนี่ยไม่ค่อยอันตรายแต่ถ้าใครที่อยู่ด้านข้างหรือว่าอยู่ด้านหลังคือด้านหลังจอคอมของเราอย่างเงี้ยจะอันตรายเพราะมันจะปล่อยออกมานะคะการป้องกันควรจะนั่งห่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ประมาณ14ถึง24นิ้วนะจ๊ะแล้วก็ห่างด้านข้างแล้วก็ด้านหลังจอมากกว่า24นิ้วหรือว่าจะเปลี่ยนมาใช้จอแบบ LCD แทนเลยก็ได้ต่อไปข้อ5ข้อสุดท้ายความเย็นจากเครื่องปรับอากาศนี่ไงที่ฉันพูดไปข้างต้นแรกๆคือสาวๆที่ต้องอยู่ในสำนักงานเย็นฉ่ำเป็นประจำอาจจะประสบปัญหาผิวแห้งค่ะความชุ่มชื้นได้สำหรับคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วเพราะว่าไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยมันมีน้อยจะยิ่งสูญเสียน้ำออกไปมากกว่าคนที่ผิวมันที่มีไขมันใต้ผิวหนังในสภาวะผิวแห้งเนี่ยมันจะปรากฏลักษณะเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กบนผิวชั้นบนจากการขาดน้ำแล้วก็เป็นริ้วรอยย่นแบบตื้นมาปรากฏบริเวณผิวอ่อนรอบดวงตาหรือว่าข้างแก้มนะคะการป้องกันควรทำมอยส์ไรเซอร์หรือว่าดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆแล้วก็ควรจะระวังเชื้อรามอยส์ไรเซอร์ก็พวกบำรุงผิวอะไรของคุณน่ะครีมที่มันแบบว่าให้ความบำรุงผิวเราคนแห้งอะไรเงี้ยก็ใช้ไปที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ฟุ้งกระจายอยู่ในห้องจากเครื่องปรับอากาศที่ไม่ควรได้ทำความสะอาดหรือไม่มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมด้วยก็คือไม่ควรจะอยู่ในห้องที่แบบมันไม่ค่อยได้ทำความสะอาดอะไรเงี้ยคือมันจะมีฝุ่นมีเชื้อรามีแบคทีเรียอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาสุขกายสบายใจแล้ววันนี้ลาไปก่อนกับเจเคกิ๊กหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้อะไรสักนิดนึงแหละสักหน่อยนึงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราลองฟังเพลงดูไหมอ้อแต่บ๊ายบาย